สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในหัวข้อเรื่องเตรียมสอบนะคะยังไงเรามาดูตัวอย่างดีกว่าค่ะว่าวันนี้ครูดาวจะมาทบทวนในเรื่องของอะไรบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะครูดาวจะมาทบทวนในเรื่องของมุมน้องๆทราบไหมคะว่ามุมเกิดจากอะไรมุมนะคะเกิดจากรังสี2เส้นนะคะที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะคะสมมติว่าครูดาวมีรังสี1เส้นนะคะตรงนี้เป็นก็ตรงนี้เป็นจุดขอนะคะแล้วก็ครูดาวก็มีรังสีอีก1เส้นนะคะเป็นจุดคอควายตรงนี้นะคะจุดขอเรียกว่าจุดปลายหรือว่าจุดยอดมุมนั่นเองนะคะจุดขอไข่เป็นจุดปลายหรือว่าจุดยอดมุมนะคะขอกอเรียกว่าแขนของมุมค่ะขอกอนะคะแขนของมุมแล้วก็ขอคอค่ะขอก็เรียกว่าแขนของมุมนะคะแขนของมุมนะคะเราจะอ่านจากจุดปลายนะคะหรือว่าจากจุดยอดมุมนั่นเองค่ะมุมนะคะมีขนาดเล็กก็ได้หรือว่าใหญ่ก็ได้มีหลากหลายขนาดนะคะน้องๆจำขนาดของมุมได้ไหมมีมุมแหลมนะคะมุมแหลมกลางน้อยกว่า90องศามุมฉากกลาง90องศานะคะมุมป้านกลางมากกว่า90องศาแต่ไม่ถึง180องศานะคะมุมตรงนี่มุมตรงแบบนี้นะคะกลาง180องศานะคะมุมกลับกลางมากกว่า180องศาแต่ไม่ถึง360องศาค่ะและมุมรอบจุดค่ะครูดาวขอเน้นเนาะน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะมุมรอบจุดก็คือมุมที่กลาง360องศานั่นเองค่ะน้องๆ อันนี้คือขนาดของมุมนะคะและขนาดของมุมก็คือจะมีหน่วยนะคะเป็นองศานะคะมีสัญลักษณ์คือวงกลมเล็กๆนี่ตรงนี้นะคะมุมขนาด30องศานะคะก็เขียนเป็น30แบบนี้30องศา30องศาเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะว่ากลางน้อยกว่า90องศาค่ะน้องๆมาดูนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์วัดมุมนะคะน้องๆเคยเห็นไหมเคยใช้หรือเปล่าปกติเราจะเรียกว่าอะไรเครื่องวงกลมนะคะชื่อเต็มของมันคืออะไรทราบไหมคะชื่อเต็มของมันก็คือไม้โปรเทคเตอร์นะคะชนิดเครื่องวงกลมค่ะไม้โปรเทคเตอร์นะคะจะมี2ชนิดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นไม้โปรเทคเตอร์แล้วก็เป็นไม้โปรเทคเตอร์แบบเครื่องวงกลมชนิดเครื่องวงกลมก็คือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมอะไรคะวัดได้มุม BAC BAC หรือว่า CAB ก็ได้นะคะ CAB แบบนี้ก็ได้ CAB BAC มีขนาดเท่าไหร่คะ30องศานั่นเองแล้วมุมนี้ล่ะ BAC หรือ CAB มีขนาด180องศา180องศาก็คือมุมตรงนั่นเองค่ะและมีไม้โปรเทคเตอร์ชนิดเครื่องวงกลม2อันนะคะมาประกบกันกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นวงกลมเลยเห็นไหมเห็นรูปไหมว่าเป็นวงกลมเลยนะคะอันนี้กลาง180นะคะด้านล่างก็กลางอีก180นะคะรวมกันทั้งหมดก็คือ360องศานั่นเองโอเคไหมเป็นไงบ้างคะในเรื่องของชนิดหรือว่าอุปกรณ์ของการวัดมุมยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะครูดาวหวังว่าน้องๆจะเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยอ่ะมาดูเนื้อหาถัดไปค่ะเขาบอกว่าเส้นตรง2เส้นค่ะขนานกันเมื่อระยะห่างระหว่าง2เส้นนี้เท่ากันเสมอสมมติว่าครูดาวมีเส้นตรง1เส้นและมีเส้นตรงอีก1เส้นค่ะครูดาววัดตรงนี้ได้ระยะห่าง2เซนติเมตรนะคะแล้วครูดาวก็วัดระยะห่างตรงนี้ด้วยก็วัดได้2เซนติเมตรมีระยะห่างเท่ากันนะคะจุดต้นกับจุดปลายเนี่ยระยะห่างเท่ากันเลยก็คือ2เซนนะคะตรงนี้ก็วัดได้2เซนเหมือนกันนะคะแสดงว่าเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้นะคะขนานกันและเส้นขนานนะคะน้องๆจะสามารถพบเห็นนะคะเจอได้ไม่ว่าจะเป็นราวบันไดนะคะรางรถไฟต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งกระดานดำที่โรงเรียนหนังสือสมุดต่างๆก็มีส่วนประกอบนะคะของอะไรเส้นขนานนั่นเองเจอไหมขนาดเส้นนี้ยังมีขนานกันเลยเห็นไหมคะปากกาของครูดาวก็มีขนานกันนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอ่ะใช้สัญลักษณ์นะคะสแลช2อันหรือว่าแบบนี้อ่ะใครมองไม่ชัด
สัญลักษณ์แบบนี้นะคะแทนความหมายของเส้นขนานค่ะเช่นเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะหมายถึงเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นี่เลยนะคะอ่ะหรือนะคะหรือใช้สัญลักษณ์หัวลูกศรชี้ไปทางทิศเดียวกันกำหนดไว้บนเส้นนะคะอย่างเช่นครูดาวเขียนว่า AB เขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะขนานกับ CDนะคะเป็นหัวลูกศรทิศเดียวนะคะจะเป็นแบบรังสีแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าขนานกันนั่นเองนะคะโอเคไหมในเรื่องของเส้นขนานเข้าใจนะคะอ่ะผ่านมาดูกันคุณสมบัติเกี่ยวกับมุมบนเส้นขนานมุมแย้งเท่ากันอ่ะเรามาดูก่อนมุมแย้งนะคะอ่ะมองเห็นชัดไหมคะมองเห็นอยู่นะยังอยู่นะอ่ะปุ๊บเขียนมุมก่อนอันนี้มุมที่1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม6มุม7มุม8อ่ะน้องๆเห็นไหมคะมันมีทั้ง8มุมเลยเส้นมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวครูดาววาดให้อ่ะเส้นนะคะเส้นนี้ปึ๊บนะคะเป็นเส้นขนานกันเป็นเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงเส้น1ตัดมาอ่ะแบบนี้มองเห็นชัดหรือยังชัดแล้วนะคะอ่ะมาทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะมุม1กับมุม4เนี่ยเขาเรียกว่ามุมตรงข้ามกันนะคะอ่ะมุมแย้งมุม1นะคะมุม1มุม3กับมุม6เรียกว่ามุมแย้งกันนะคะมุม3กับ6แย้งกัน3กับ6 3กับ6นะคะ3เท่ากับ6นะคะ4เท่ากับ5 3เท่ากับ6 4เท่ากับ5มุม4เท่ากับมุม5โอเคไหมมุม3เท่ากับมุม6มุม4เท่ากับมุม5นะคะเรียกว่าเป็นมุมแย้งกันนะคะมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในมาดูกันน้องๆจำได้ไหมว่าอันไหนคือมุมภายนอกอันไหนคือมุมภายในสีเขียวแล้วกันมุมภายนอกนะคะคือมุม1มุม2มุม7มุม8เป็นมุมภายนอกนะคะมุม3มุม4มุม5มุม6เรียกว่ามุมภายในเขาบอกว่ามุมภายนอกเท่ากับมุมภายในนะคะมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในมุมภายนอกคือ1 2นะคะ1จะเท่ากับ5มุม1นะคะเท่ากับมุม5มุม1เท่ากับมุม5โอเคมั้ยภายนอกเท่ากับภายในมุม2ก็จะเท่ากับมุม6มุม2ก็จะเท่ากับมุม6นะคะมุม3จะเท่ากับมุม7มุม3เท่ากับมุม7นะคะแล้วก็มุม4เท่ากับมุม8มุม4เท่ากับมุม8คือมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายค่ะผลบวกของมุมภายในเท่ากับ180องศาเรามาดูมุม3กับมุม4เป็นมุมภายในถูกไหมคือรวมกันนะคะได้180หรือมุม3กับมุม5ก็จะได้180ค่ะหรือมุม4กับมุม6ก็บวกกันนะคะก็จะได้180หรือมุม5กับมุม6นะคะรวมกันก็จะได้180องศาเช่นเดียวกันทำไมถึงได้180องศาล่ะคะน้องๆทราบไหมมุมตรงคือกลาง180องศาถูกไหมมุมตรงคือมุมนี้ถูกไหมถ้าเกิดเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะคะมุม3กับมุม4มันเป็นมุมภายในบวกกันก็จะได้180องศามุม3กับมุม5นะคะมุม5กับมุม1เนี่ยมันเท่ากันถูกไหมมุม5กับมุม1มันเท่ากันแล้วมุม3กับมุม5บวกกันจึงได้เป็น180องศาค่ะอีกอย่างนึงที่ครูดาวอยากให้น้องๆเข้าใจแล้วก็จำให้ได้ก็คือผลบวกนะคะหรือว่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจำให้แม่นๆเลยนะคะคือ180องศาค่ะยังไงเดี๋ยวครูดาวจะให้น้องๆพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับบทเรียนที่ผ่านมาถ้าเกิดชอบน้องๆอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ